ลืมมนุษย์นะมันเฮ้ยคนจะจับหูมันไอ้เข่งอะไรเอ็งดูดินี่ใช่นางสาลีป่าววะเฮ้ยประกาศจับนางสาวสาลีแซ่ลีข้อหายักยอกทรัพย์ผู้ใดสามารถให้เบาะแสที่อยู่จะมีรางวัลอย่างงามเฮ้ยว่าเอาใหม่ก็โทรเลยพี่ติดต่อได้ที่เบาะแสที่นี่ที่นี่โทรได้เองโทรได้เฮ้ยไอ้ติดแล้วใครรับผู้หญิงรับว่าไงเขาบอกให้เติมเงินด่วนไม่เติมให้เรียบร้อยไว้ตาใส่เลยไอ้เข่งโทรดิเบอร์อะไรเบอร์ไหนมันมีเบอร์นี้089100 × 100ล่างบนหวยมันจะหวยแล้วนี่ดูดิ089 6 4 4 3 4 3ปั๊บฮัลโหลครับคืออยากจะทราบข่าวเกี่ยวกับนางสาลี่ที่ลงในหนังสือพิมพ์ครับครับผมคือผมอยากจะทราบว่าทราบว่าถ้าหากว่าหาตัวเจอเนี่ยจะได้รับเงินรางวัลจริงหรือเปล่าครับนะเท่าไหร่นะครับ500,000โอ้โหเฮ้ยแล้วถ้าจับตัวมันได้ด้วยเนี่ยได้เงินรางวัลเพิ่มด้วยหรือเปล่าครับได้เพิ่มด้วยเท่าไหร่นะครับ2,000,000โอ้โหโอ้ยโอ้ยเร็วเขาว่าไงต่อไปพี่ตาลีเร็วนะพี่ตาลีมาแล้วอะไรพี่ตาลีฮะมาสาลีเป็นไงบ้างลูกได้เรื่องไหมอารักพี่ไปเจออาจารย์ปู่หลิวเฟยไหมเจอครับป้าสาลี่สาลี่เนี่ยสาลี่อีเป็นอะไรน่ะช่วยเฮียไปทำอะไรนั่นสิเฮียทำไมสาลี่หน้าหงอยแบบนั้นอ่ะวัวก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอคุยกับอาจารย์ปู่เสร็จอีก็เป็นแบบนี้ไอ้ว่าพี่สาลีคนที่ลงมือจะต้องตายเราจะเป็นใครล่ะที่ลงมือนอกเสียจากอารักเปาว่านะมันคงไม่เฉียงอันมากนะคิดดูสิอาจารย์ปู่ก็สอนวิธีปราบจอมดัชนีแล้วอาซาลี่อีคงตื่นเต้นไปมากไปเองอะก็ขอให้เป็นแบบนั้นเถอะป้าพวกอ้วนถามอะไรอ่ะสาลี่ไม่ยอมตอบอ้วนเลยไม่ได้ไอ้ข่าวด่วนข่าวร้อนจ้าข่าวอะไรเปี๊ยะพี่สาลี่ลงหนังสือพิมพ์อีกแล้วอ่ะประกาศจับนางสาวสาลี่แซ่ลีฮะสาลี่เบาๆพี่เอาไปดิมันจะบุกขึ้นไปบนบ้านเลยไหมเฮ้ยจะทำอะไรอย่าเพิ่งบุ่มบามเว้ยเอ็งสองคนลืมแล้วไงวะว่ามันมีบอดี้การ์ดคอยคุ้มกันอยู่บอดี้กบบอดี้การ์ดถูกแล้วอ๋อเหรอเฮ้ยเราต้องหาอาวุธก่อนเว้ยเฮ้ยลืมนะเว้ยเจอมาแล้วก็ตีมันต้องยั้งจับตัวนางสาลี่ไม้ได้มันจะไม่โหดไปหน่อยพี่โหดทุกเนี่ยแหละไม่โหดหรอกงานเนี้ยมันไม่ตายพวกเราก็ตายใช่ไหมไม่มีเลี้ยงเลยเหรอไม่มีเลี้ยงแล้วถ้ามันขอให้เราหยุดก่อนนะเฮ้ยจะทำงานใหญ่ใจมันต้องเหี้ยม
ใช่ไหมใส่โม่งก่อนเอาเนี่ยเอาก่อนเอามันเลยนะมีแฟนฟันก่อนไหมไม่ต้องชิมแล้วนะอย่าลืมนะเว้ยงานนี้ที่เจอแล้วก็ฟาดไม่เลี้ยงฟาดไม่เลี้ยงเออฟาดไม่เลี้ยงไหรือมาที่นี่ทำไมอะครั้งว่าเห็นว่าน้องใหม่ไม่สบายก็เลยจะแวะมาเยี่ยมลูกว่าไม่ต้องการพบใครโดยเฉพาะคนของแก๊งพยัคฆ์ขาวเยสีให้ว่าพบน้องใหม่เถอะนะรับรองว่าอีจะรู้สึกดีขึ้นเหมยอาคังมาขอพบหรือเหมยสงสัยจะอยู่ในห้องน้ำเอาป๊าป๊าเหมยอาคังมาขอพบหรือเหมยอาป๊าอาป๊าตอนนี้พ่อของลืออ้วสกัดจุดอัมพาตไปหมดแล้วไม่อยากให้มันเป็นอะไรเลยก็พี่ต้องทำตามคำสั่งวัวใจไหมเฮ้ยสั่งไปก่อนทำไมพวกแกเนี่ยทำไมนะเว้ยนี่นักสารีวันพระไม่ได้มีวันเดียวนะเว้ยวันพระอะไรคอยดูนะข้าจะต้องเอาคืนให้ได้คืนอะไรไอ้ลูกผู้ชายล้างแค่สิบปีก็ยังไม่สายสายสายตรงไหนอะไรยังไม่ได้พูดว่าข้อหาบุกรุกบวกพยายามฆ่า10ปีเนี่ยไม่รู้จะได้ออกมาหรือเปล่านะนี่ครับคุณตำรวจไม่ว่าจะเป็นไม้มีดปืนเนี่ยขอให้พวกนี้นะครับจับตัวไปเลยนะครับอย่าให้ผมเห็นหน้าพวกมันเองเอาไปเลยมันใส่ทุกคนเอาเลยครับคุณตำรวจเอาเลยเอาเลยไปเลยครับไปเรา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 ไปว่านะมันคงไม่จบแค่นี้หรอกมันต้องตามกลับมาล่าพวกเราอีกแน่เลยแล้วเธอจะทำไงอะซาลี่ในเมื่อเราหนีมันไม่พ้นอะเราก็ต้องเผชิญหน้ากับมันอ
แต่งงานลือกับอเหมยรักกันตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นสินี่อาสีอีเพิ่งจะล้มป่วยไปนะแถมอาคิมอีเพิ่งจะเสียไปไม่นานนี่เองลือสองคนยังมีกันอีกกระใจจะแต่งงานกันอีกเหรอเนี่ยว่าแต่งแก้เคล็ดแบบท่านผู้เฒ่าเรื่องร้ายจะได้กลายเป็นดีและแม่ของผัวจะได้ตายตาหลับใช่ไหมจ๊ะน้องเหมยค่ะโอจะแต่งงานกับเฮียคังถ้างั้นตกลงตามนี้พวกโอจะเป็นคนหาเลิกให้เองไม่จำเป็นโอกับน้องเหมยเราตัดสินใจกันแล้วอีก3วันเราจะแต่งงานกันหมดเลยครับคุณหนูว่าเจ็บใจนะคอยดูนะว่าจะหาทางเปิดโปงมันให้ได้แต่ผมว่าอย่าเสี่ยงเลยครับคุณหนูตอนนี้ชีวิตของเฮียสี่อยู่ในมือของมันเราแกล้งยอมมันไปก่อนป้าแล้วจะให้ว่าทำยังไงเฮียโอ้จะทำให้ป้าหายถ้าสองเท้าเฮียจะโกรธผมนะป้าทำยังไงจะเอาไปเก็บโชคดีนะซาลี่อารักขอให้ลูกเดินทางได้ปลอดภัยนะครับป้าแล้วอ้วนจะรีบกลับมานะไอ้เปี๊ยกดูแลตัวเองดีๆนะลูกไม่ต้องห่วงนะแม่แม่เลื้อยอยู่นู่นโอ้แม่ไม่ต้องห่วงนะเรื่องเอาตัวรอดเนี่ยเปียกขนาดมันล้นจริงอาซินดี้อาเพงสิ่งที่ว่าได้ทาบทามเรื่องเอาไว้น่ะนี่ลองคิดดูนะถ้าอ้วรอดกลับมาได้อ้วจะมาทวงคำตอบไม่รู้แหละยังไงลือก็ต้องสัญญาว่าลือจะปลอดภัยกลับมาป้าฉันเข้าใจแล้วนะว่าทำไมป้าถึงได้เกลียดอาชีพนักเลงเพราะวงการนี้มันมีแต่คนแข่งแย่งชิงดีแสวงหาอำนาจไม่มีหยุดฉันสัญญานะป้าเสร็จงานนี้เมื่อไหร่อ่ะฉันจะกลับมาที่นี่ฉันจะไม่เป็นนักเลงอีกแล้วนะป้าโอ้ยลูกขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะหลานป้าป้า
คนวัวไปก่อนนะเอาป้ายนี้ขึ้นแขวนด้วยเอาให้ตรงๆนะระวังมันหล่นล่ะซ้ายหน่อยเอาตรงนั้นเอาฮุบลื้อเรื่องหมดแล้วใช่ป่ะเรื่องไหนดีนะว่าเป็นนิ้วชี้นี่ถ้าเป็นนิ้วอื่นมีเรื่องแน่ก็เรื่องจอมดัชนีอะดิตอนนี้จอมดัชนีอะมาจากการแจ้งคิงกับขังเรียบร้อยแล้วอีกหน่อยอะแก๊งพยัคฆ์ขาวต้องตกเป็นของมันแน่ๆเฮียสี่ก็เสร็จมันไปแล้วเหมือนกันถ้ามันได้แต่งงานกับคุณหนูเหมยฟ้าเมื่อไหร่แก๊งมังกรเขียวต้องโดนมันทุบแน่แล้วเราจะเอาไงกันดีอ่ะเอาไงกันเยอะไปแล้วตกลงเราจะเอาไงกันดีอ่ะรู้แล้วอย่าบอกใครได้ตอนนี้ได้ข่าวว่านายน้อยสาลี่กำลังจะกลับมาฮะจริงดิใครเป็นคนบอกเนื้อคุณหนูเหมยฟ้าเป็นคนบอกอ้วนไว้อีกลับมาเมื่อไหร่เราค่อยร่วมมือกันจัดการไอ้จอมดัชนีแกเสร็จแน่จอมดัชนีจะไปไหนโอ้จะไปร้านเสริมสวยนึกขึ้นได้ต้องขันหน้าซะหน่อยไม่ต้องก็ได้มั้งโอ้ว่าหน้าอย่างเหลืองก็เนียนนุ่มพอยถ้าไม่เชื่อว่าจะพิสูจน์อย่าเข้ามานะมาเฟียตกเป็นมาเฟียมาเฟียตะวันว่าหน้าอย่างเหลืองต้นเนียนนุ่มพอยถ้าไม่เชื่อว่าจะพิสูจน์ให้ดูจนกว่าป้าของว่าจะหายดีหรืออย่าแตะเตือนต้องตัวเด็ดขาดงั้นเหรอถ้าอ้วไม่เชื่อหรือจะทำอะไรอ้วได้นึกว่าปืนแค่นี้เนี่ยทำอะไรอ้วได้ถ้าลือเข้ามาอ้วจะยิงตัวตายดูสิว่าจะเข้าพิธีแต่งงานได้หรือเปล่าแน่จริงก็เข้ามาสิแน่มากคุณหนูเหมยเอาเถอะแล้วเราจะได้เห็นทีกัน
น้อยกำลังรออยู่หมองเพลรีบไปเลยสิสาลี่อเหมยโอ้เป็นห่วงหรือแทบตายกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ก็เหมือนกันโอ้เสียใจด้วยนะเรื่องอาป้าหูเรือมันยังไม่สายเกินไปหรอกขอแค่เราจัดการกับไอ้จอมดัชนีได้เมื่อไหร่ทุกอย่างก็ยังมีทางแก้ตอนเนี้ยจอมดัชนีปลอมตัวเป็นอาคังเราจะจัดการไงดีว่ามีวิธีแต่ก่อนอื่นต้องหาทางบุกเข้าไปในงานแต่งให้ได้ก่อนโอ้โหนี่จะเก่งกาจไปหรือเปล่าพี่เล่คิดจะบุกเข้าไปคนเดียวเลยหรือไงไม่ได้นะนายน้อยมันเสี่ยงเกินไปนะนั่นน่ะสิแล้วสาลี่จะไปสู้มันได้ยังไงว่าคนเดียวอ่ะอาจทำไม่ได้แต่ถ้ามีแหวนหัวพยักแล้วก็อย่างน้อยก็พอมีหวังนะแหวนหัวพยักวัวรู้มันอยู่ที่ใครฮะจริงเหรอเหมยคุณดูเหมยแหวนอยู่ที่ใครจอมดัชนีไปไหนมาเหมยจอมดัชนีไหนเฮียดึกป่านนี้แล้วยังไม่นอนอีกหรอหรือคงจะเป็นห่วงว่าที่เจ้าสาวของลือสินะอย่ามาทำไก่หัวถามลือว่าลือไปเสริมสวยที่ไหนมาทำไมถึงกลับบ้านดึกดื่นป่านนี้หัวไปเสริมสวยที่ไหนมาหรอหัวไม่บอกหรอกปล่อยให้เฮียเดาเพราะหัวไปเสริมสวยตรงไหนมาบ้างทำไมแบบนี้เนี่ยลืมไม่รังเกียจอ้วนแล้วใช่ไหมถึงลือจะแก่แต่ลือก็เก่งนะเฮียอ้วนเริ่มจะชอบลือจริงๆแล้วเพื่อพิสูจน์ความจริงใจเรามาแลกแหวนกันนะฮีแลกแหวนก็แบบฝรั่งไงแหวนของอัวก็กลายเป็นแหวนของลือส่วนแหวนของลือก็กลายเป็นแหวนของอัวแบบนี้ว่าให้แหวนวงนี้กับลือไว้นะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเฮียโอขอแล้วพี่โอธนานะนะเฮียโอขอนะก็ได้งั้นต่อไปนี้แหวนประจำตำแหน่งของอัวให้เลยขอบคุณค่ะเฮียสุดยอดจริงเลยสามารถเอาแหวนหัวพยักกลับคืนมาได้สาลี่ลองใส่ดูก่อนสิจะได้รู้ว่าหลิวฟางเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าหลิว
องก่อนทำไมลิ้วฟางโซมขนาดนั้นเนี่ยนั่นดิเหมือนกระเทยโดนลุงโซมไงอ่ะฟางไม่ไหวแล้วอ่ะไอ้จอมดัชนีอ่ะมันทำร้ายฟางจนได้รับบาดเจ็บเต็มตัวไปหมดเลยเนี่ยฟางคงต้องขอเวลาไปรักษาตัวสักระยะหนึ่งเลยนะฟางไปก่อนนะลิ้วฟางเอ้าเฮ้ยฟางไปเองสาลี่แล้วเราจะสู้มันยังไงอ่ะไม่ต้องห่วงเฮียกูยังมีไม้ตายอีกอย่างนึงเข็มสองเล่มนี้คือความหวังสุดท้ายของเราปรมาจารย์หลิวเฟยกล่าวไว้ว่าถ้าเราเอาเข็มแทงเข้าไปที่ลิ้นปี่ของจอมบัชนีเมื่อไหร่พลังของมันก็จะลดลงทันทีใช้เข็มนี่นะสาลี่แล้วเราจะแทงมันยังไงอ่ะปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของอัวเสเฮียสาลี่นี่หมายความว่าเธอจะเสี่ยงตายกันเหรอเขาไม่มีทางเลือกอื่นอย่าห้ามอ้วนเลยนะเฮียรักฉันทนไม่ได้ฉันยอมให้เธอทำแบบนี้ไม่ได้เฮียรักสวรรค์ลิขิตมาแล้วนะเฮียรักเฮียปล่อยอ้วนไปเถอะสาลี ป้าเอาติดตรงกลางนู่นเลยหรือชี้ต่ำๆก็ได้เออต่ำไปเฮ้ยมันระวังระวังโอเคนี่ด้วยเจ้าพ่อลือคงไม่คิดสินะว่าจะมีวันนี้ป๊าโอต้องหาทางช่วยลือให้ได้หนูอวยพรให้อ้วนด้วยนะนะอาป้าจอมดัชนีวันนี้อ้วนขอสู้ตายไม่ใช่อาคัง
ับจอมดัชนีอยู่ก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับให้กลับมาคิดวกวนทั้งคืนวุ่นวาย